รนไฮช่วงนี้จริงๆเป็นช่วงน้องไปนะคะขอเสียงหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มากัน2คนถูกต้องครับเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษซึ่งเป็นคนกันเองกันเองของพวกเรามากพี่พี่ Black Head นั่นเองอย่างเท่อะไปเห็นพลังมามาแล้วตอนเย็นเห็นพลังเห็นรัศมีเห็นราศีของพี่ๆเขาไหมฮะครับผมเจอเข้ามาทั้งห้องแบบแอร์เย็นชืดเลยแอร์เย็นชืดแอร์เย็นชืดแอร์ละแกงจืดฟักครับคุณน้องแอร์เย็นชืดเวิร์บน้องแปลกๆนะคะครับผมวันนี้เนื่องจากว่าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ต Cool Music Fest Love Sick at the Sea นั่นเองครับผมนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกับพี่บุ๊กไปแล้วครับบุ๊กที่สุดสัปดาห์นี้เราคุยที่แบล็คบ้างแบล็คเฮดนะคะแบล็คเฮดนะครับแนะนำเสียงกับคุณผู้ฟังหน่อยเพราะเราเป็นวิทยุนะคะครับผมพี่ปูอยู่ตรงไหนฮะสวัสดีครับขอเสียงพี่ปูหน่อยค่ะเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตพี่เอกอยู่ตรงไหนฮะสวัสดีครับผมเอกครับอยู่ตรงนี้ครับพี่ตองสวัสดีครับผมตองครับอยู่ตรงนี้ครับใต้โต๊ะครับสวัสดีครับผมยุ่นครับดูไกลเป็นพิเศษดูน่ารักไหมดูน่ารักนะครับผมเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยเกี่ยวกับคอนเสิร์ตการเตรียมตัวทุกสิ่งอย่างบทเพลงเจ็บๆสำหรับใครที่เสพติดเฮิร์ทอยู่โอ้โหจะบอกว่าเล่นเกมแจกบัตรค่ะพี่ๆค่ะซึ่งผู้ฟังเนี่ยจะต้องมีการนำเรื่องราวของตัวเองผ่านเสียงเพลงของศิลปินที่จะขึ้นคอนเสิร์ต Black Head นี่คือทุกคืนคือเพลงของพี่เป็นเพลงอกหักที่คนฟังเพื่อนเราอินกับเพลงพวกพี่เยอะมากสารพัดเพลงจริงๆสังเกตได้จากข้อความที่ส่งมาใน Facebook จะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราให้พี่ๆทั้ง4คนเนี่ยเลือกอยู่ครับข้อความแต่ละข้อความปริ้นออกมาแล้วก็เลือกข้อความของผู้โชคดีซึ่งจะได้รับบัตรกันในวันนี้ด้วยทีมงานเรานี่ก็ทำความลำบากให้ศิลปินนะคะไม่เยอะฮะไม่เยอะรวมๆเกือบ100ลูกให้ดูไม่ใช่100ข้อความนะครับ100หน้า100หน้าพี่ดูเครียดมากครับพูดถึงพี่ๆเราก่อนดีกว่าครับเพราะว่าล่าสุดก็ย้ายบ้านใหม่ครับไปอยู่สหภาพดนตรีใช่ไหมคะมีซิงเกิลใหม่ด้วย MV ออกมาเรียบร้อยพี่ปูเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะก็มีย้ายจากสังกัดเดิมมาทำอยู่ที่สหภาพดนตรีใช่ไหมเราก็อยู่กับจริงๆเราอยู่กับเสียงมานานแล้วแล้วก็ได้รับการว่าจ้างไปเล่นหลายๆงานจนตอนหลังเขามาทำเป็นค่ายเพลงเขาเลยเชิญเรามาครับอันนี้พี่ปูร้องไห้ตาแดงกล่ำเลยครับผู้ฟังครับเรื่องแอร์เราหนาวไปครับแอร์เย็นพี่ปูดูอุ้ยจะไม่ออกคือขี้แพ้ไม่ออกจะไม่ออกค่ะแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่สองเพลงสวยจริงกับวายร้ายค่ะครับนี่มีคนพูดถึง MV เพลงวายร้ายด้วยนะถามพี่แบล็คเฮดมาด้วยนี่เราจะต้องมีโอกาสได้ฟังเพลงใหม่ของพี่ในงานคอนเสิร์ตเราหรือเปล่าเนาะแน่นอนครับแน่นอนเพลงวายร้ายได้ยินกันแน่นอนแล้วก็เพลงที่แบบพวกเราแบบอินกันมาตลอดอินกันเยอะมากซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆ30กว่าปีอ่ะที่พี่เขาเป็นนักร้องอ่ะไม่น่าจะถึงเกือบ20ไม่เฉยแต่ก็เยอะพอกันนะยังไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่พวกพี่เวลาทำร้ายพี่ก็ไม่ได้เลยนะผมเด็กมาจนโตเนี่ยนะครับตั้งแต่ฟังเพลงของพี่จนมาเปิดเพลงของพี่เนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นหรือปัดไปแต่คำว่าไงคะหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยสตาร์ฟไปเลยพี่เขาไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนจริงๆใช่ไหมมาพูดถึงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นพี่นี่ก็คงทัวร์คอนเสิร์ตมาตลอดแล้วบรรยากาศของการไปเล่นคอนเสิร์ตริมทะเลก็เคยสัมผัสมาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีธีมว่าเราต้องไปเลิฟซิกกันที่ทะเลเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนี่ผมกลัวอยู่ไงนะเพราะเพลงของผมเนี่ยส่วนใหญ่ไปเล่นถ้าเกิดใครอกหักอยู่ฟังนี่มีตายได้เลยนะเพราะหลายคนละเรื่องที่ใกล้ๆทะเลผมกลัวร้อนๆอยู่เนี่ยวิ่งลงทะเลไปตายได้แย่เลยครับผมวิ่งลงไปแล้วเราจะวิ่งลงไปตามเพราะมันจะกินกับเพลงเราได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะมันบิ้วบรรยากาศมันบิ้วใช่ไหมคะแล้วอย่างเวลาที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเคยมีไหมคะที่แบบแฟนๆเขาอินจนเขาร้องไห้มีหลายครั้งมากจริงเหรอคะร้องๆเล่นอยู่มองไปนี่ร้องไห้แล้วหลายครั้งมากเฮ้ยกับเพลงอะไรพี่เอกจำได้ป่ะหลายเพลงนะส่วนใหญ่ก็เพลงรับอยู่ไปอย่างนี้อยู่ไปไม่มีเธอยิ่งโตยิ่งสวยไม่มีเราทำยังไงที่สวยจะไปร้องไห้ว่าทำไมฉันโตมาฉันยังไม่สวยแค่ตัวเองมั้ยดูร้ายเนอะเราดูร้ายเนอะหรือแปลว่าเราต้องเข้าทีมเศร้าเข้าทีมนิดนึงว่าไปเศร้าวีวัฒนายากันละพูดถึงเมื่อพูดถึงแบล็คเฮดเราก็จะนึกถึงเพลงร็อกของฮักเพลงที่แบบเข้าไปถึงใจของคนฟังของคนดูทั่วประเทศแล้วแต่ละคนที่พี่เองเนี่ยค่ะมีเพลงของตัวเองเพลงไหนที่มันแบบเข
ข้ากับเรื่องราวโอ้โหจะบอกว่าความรักแต่ละคนก็เลยเฉยไปแล้วพี่ยุ่นมีท่านจะเยอะสุดนะคะไม่เลยครับอยากเป็นพี่ปูพี่ปูไม่ค่อยเลิฟซิกน้องของพี่ปูเนาะพี่ปูไปเลิฟซิกปูเลิฟบ่อยเลิฟเยอะคือฝั่งนี้พี่เอกพี่ถามนี้ไม่ต้องพูดแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเลยเฉยไปแล้วเลยจุดได้ไปแล้วต้องพูดถึงสองหนุ่มโสดทางฝั่งนี้ดีกว่าพี่ยุ่นต้องเล่นตัวเนี้ยต้องเล่นพี่ยุ่นก่อนเพลงที่แบบฟังแล้วแบบเอาเพลงตัวเองก่อนพี่ที่มันเลิฟซิกหรือมันแบบอินกับเรื่องราวความรักของตัวเองของพี่เพลงอะไรคะคงเป็นอยู่ไปไม่มีเธอครับอธิบายเพิ่มเติมนิดยังไงครับเพลงนี้ในเพลงก็คือเหมือนแบบว่าที่สุดแล้วคนเรามันต้องอยู่กับตัวเองได้แบบตอนอกหักช้ำยังไงเราก็พยายามที่สุดแล้วเราก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยก็เลยน่าจะเป็นอยู่ไปไม่มีเธอออกสัจธรรมเล็กๆสัจธรรมเล็กๆถ้าเธอไปแต่ใจฉันอยู่กับกลองไอ้กลองแววลมต่อไปแล้วตอนนี้มีเธออยู่ไหมคะก็มีบ้างครับมีบ้างที่มันหมายความว่าอะไรครับมีบ้างที่คิดถึงก็ยังมีอยู่บ้างขอพี่บ้างเหรอครับขอพี่บ้างแต่ระดับพี่ยุ่นท่าว่าเลยระดับนักศึกษาไม่ครบนะคะต้องวัยนั้นใช่ไหมพี่ผมชอบแม่บ้านก็เป็นการศึกษาเข้าโรงเรียนเลยเล่นตุ๊กใหญ่เหรอพี่เล่นตัวท็อปบอกแล้วไม่เศร้าแน่ๆเอาไม่อายเลยนะอย่างพี่ปูจะมีเลิฟซิกบ้างไหมอ่ะไม่มีอ่ะขายผมต้องเพลงยอมรับนะเฮ้ยมีผมเห็นพี่ปูก็เพิ่งลงในเฟซบุ๊กอะไรเขาเพิ่งลงเพลงอะไรสักคนเลยใช่ไหมเขาบอกเขาอินช่วงนี้เขาแบบให้ร้องไปแต่งเองร้องเองเป็นเองแล้วเพลงสักคนเป็นสักคนโชว์ของเราไม่มีในคอมมาพี่สักคนชุดแรกไม่เจอแล้วว่าสักคนเนื้อเพลงประมาณว่าแบบจะมีใครสักคนหรือยังที่จะมาเคียงข้างกันอะไรอย่างเงี้ยสักคนอยู่เป็นเรียกนะไม่ใช่สักคนไม่ใช่สักวันแล้วจะมีสาระปูและพี่จ๋าไม่พี่ปูเรามาชั้นอีกแล้วเนี่ยเราอีกอ่ะผมว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็โดนเตะอีกแล้วไม่โดนนะพี่โดนด่าเลยไม่คุ้มคอนเซ็ปต์เลยพฤหัสนี้เจ้านายบอกแกไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วอะต่อสักคนรู้สึกเนื้อหาวันนี้ใช่ใช่ปุ๊บกลับไปย้อนกลับไปอินกับอัลบั้มแรกดีว่าตื่นวันนั้นตื่นขึ้นมาแล้วท้องฟ้ามืดครึ้มอากาศอะไรมัวๆนะครับพอเปิดเพลงที่ฟังพอดีมันเข้าไปเลยมันใช่แล้วเราก็อยู่คนเดียวช่วงนี้แหละคงอินนะเพราะว่าตื่นมาปุ๊บก็เจอฝนเลยใช่ใช่คึมๆทั้งวันไม่ต้องเป็นอันทำอะไรเลยอากาศแบบนี้ทำให้เราเศร้าเนาะทำให้เราขี้เกียจด้วยใช่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ด้วยทำให้เราติดความเศร้าเนาะแบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับเช็คเลตติ้งเช็คเลตติ้งตอนเช้าเลยเช็คแต่เช้าเลยเช็คแต่เช้าพี่ต๋องล่ะคะครับผมชอบเพลงสัญญาสัญญาต้องเป็นแล้วแต่ไม่เลยมึงไหนไม่ได้ไม่เหลือสักคนยังขอโทษไปจัดการใช่ไหมไปจัดการดีทำไมครับเป็นเพลงสัญญาครับมันดูมันความรักที่ค่อนข้างแบบอะไรอ่ะมันโตหน่อยอ่ะเป็นแบบมีคอมมิตเมนต์นิดนึงตามภาษาลูกเป็นหนุ่มแล้วเองก็จะแบบว่าเรียนได้ว่า3คนที่ผ่านมาราบคาบไปเลยไม่เหลือพี่เอกดีกว่าไม่เหลือต้องวงอ่ะงี้พี่เอกเพลงอะไรดีคะผมก็คงเป็นเพลงหมดใจมั้งฮะช่วงนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยผิดหวังในความรักจริงๆผมก็แต่งหมดแล้วเพลงพวกนี้แต่ว่าเพลงนี้คือเพลงหมดใจที่คือเป็นเพลงที่แบบมันไม่ผิดหวังเป็นเพลงแบบไม่พอให้เธอหมดใจหมดแล้วหมดใจอะไรเงี้ยมาดูแบบก็บอกกันไปเลยเฉยไปแล้วมันเลยเฉยไปแล้วมันเกินกว่าจะเสียใจแล้วล่ะไม่มีละไม่มีพาร์ทนั้นแล้วเพราะเราเลือกแล้วเราเจอแล้วไอ้ผ่านประสบการณ์เลิฟซิกมาหมดแล้วตอนนี้ก็มีแต่แบบเลิฟฟูลเลิฟฟูลมีแต่ความรักที่สดชื่นสมหวังพี่เอกดีกว่าเมื่อกี้พี่เอกบอกว่าพี่เอกก็แต่งเพลงมาเยอะแยะมีเพลงไหนที่แบ็คเฮดเนี่ยแต่งมาที่ริมทะเลฮะริมทะเลมีไหมครับไม่มีนะแต่เพลงที่ถ่ายมีสปิโดนที่ริมทะเลคือเพลงเธอโอ้ชอบมากเพลงเธอนี่คือคุณเคนธีรเดชเป็นคนเล่นนะโอ้โหหาดูในอินเทอร์เน็ตได้ในมีก็มีเพลงเธอมีจำได้ไปถ่ายที่พัทยาที่พัทยาในกำลังจะบอกเพชรบุรีพี่
ว่าพี่ไปถ่ายกับเขามาเมื่อไหร่เนี่ยใช่ใช่คุณคุ้นเหมือนมีผีเสื้อสมุทรใช่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 เตียนมาพี่พัทยาแต่ไม่พัทยาเป็นอะไรนะแต่เรื่องเป็นแต่เรื่องเป็นความเป็นมารีสัจธรรมอะไรภาษาอะไรสักอย่างภาษาสัจธรรมอะไรภาษาสัจธรรมเราใกล้เคลียร์ถือว่าเป็นทะเลก็โอเคอะจำได้จำได้เพลงนี้อยู่ป.4จำได้ป.4จริงเลยอะนี่รับแดนทำเป็ดป.4ใช่แต่พอเราพูดถึงแบบอารมณ์ผักเราจะนึกถึงทะเลเนาะอย่างเวลาพวกพี่ไปทะเลเนี่ยพวกพี่ไปด้วยฟิลไหนคะเมาอันนั้นอันนั้นจะไม่บอกไปพีคสุดจะไม่บอกก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตก็บ่อยเหมือนกันไปเล่นที่สมเด็จไปอะไรก็มีบ่อยสองสามครั้งพวกพี่ๆเขากับทะเลนี่เขาเหมือนเป็นเพื่อนซีกันครับถ้าไม่ทำงานก็ไปทะเลฮาเฮกันไปทำงานก็ไปทะเลไปทำงานไปที่ทะเลทะเลเพราะพวกเรานี่ส่วนใหญ่ก็ผูกพันกับทะเลนะชีวิตก็เคยอยู่ที่พัทยามาพี่ปูเคยอยู่เสม็ดมานะฮะพี่ปูอยู่เสม็ดใช่ครับทำอะไรครับพี่กระเป๋ารถสองแถวจริงจริงจริงเอาจริงพี่ต้องออกรายการฝันที่เป็นจริงรถสองแถวนี้คนขับจะหน้าตาไงเนี่ยเมื่อก่อนผมอย่างงี้คงจะดำอ่ะหัวจะแดงนึกภาพพี่ปูดำไม่ออกเลยอ่ะเนาะนึกไม่ออกจริงนึกไม่ออกคือพังไปแล้วเนี่ยเราพีคหัวเราะพีคไปแล้วจริงเหรอบอกว่าอ๋อเคยอยู่เสม็ดก่อนจะมาเป็นนักร้องงี้เหรอคะโอ้ก็ตอนนั้นออกไปบ้างนะครับแต่ว่าครับเป็นอินดี้นั่นก็ว่าต้องอินดี้แน่เลยอ่ะใช่ป่ะคะอุตส่าห์แล้วแต่ว่าผูกพันจริงๆงั้นเสน่ห์ของทะเลในมุมที่ปูคืออะไรคะคือเอาก็คล้ายๆกับเพลงนะครับมันก็คือสามารถเอาทุกๆสิ่งทุกอย่างไปทิ้งในทะเลได้หมดไม่ว่าเราจะมีสุขฟรีทุกมีอะไรแล้วก็มองทะเลแล้วมันก็เป็นไปได้หมดขยะนี่ไงเหมือนคอนเสิร์ตของเราเลยไงไม่หนีร้อนก็หนีรักไงใช่ยังไงก็ต้องเอาไปทิ้งสักฟิลนึงมีความรักก็อยากให้ทะเลเป็นพยานมีความช้ำก็เอาไปทิ้งลงมันทะเลสวยตลอดอ่ะไปประกาศความโสดก็ที่ทะเลบางคนไปแต่งงานก็ที่ทะเลทุกคนเอะอะพักทะเลอยากไปหาไปทะเลอยากพักผ่อนไปทะเลทุกอย่างทะเลหมดเลยเราเลยชวนทุกคนไปทะเลกันไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้กันนะคะใช่ครับซึ่งน้องๆส่งคำถามมาเยอะมากว่าเนี่ยในคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่ๆแบ็คเฮดจะทำอะไรยังไงแบบโอ้โหแล้วเราให้พี่ทำกันบ้านหนักหน่วงมากอ่ะคือถ้าเกิดใครเห็นรูปใน Facebook ของครู93ไฟไทยที่ผมลงไปเมื่อกี้เนี่ยเยอะมากจริงๆทำกันบ้านเหมือนทำข้อสอบใช่เขารู้สึกว่าตอนอยู่มหาลัยวันนี้เราก็เลยจะเลือกคำถามคุณผู้ฟังนะคะเป็นตัวแทนคุณผู้ฟังอีกหลายๆคนซึ่งใครที่พี่ๆ Black Head เลือกแล้วเราอ่านมาถามเนี่ยจะได้รับบัตรคอนเสิร์ตคนละ2ใบด้วย2ใบเอาไปกันวันที่3พฤศจิกายนนะครับโอเชียนมารีน่ายอชคลับนั่นเองสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาฟังนะคะคอนเสิร์ตของเราเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนแล้วก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร์ตบัตรเนี่ยไม่มีขายหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าซื้อได้ไหมจะขอซื้อเลยไม่ได้ไม่ขายไม่ขายแจกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มันมีจำนวนจำกัดจริงๆใช่เราแจกแค่หมื่นกว่าใบเท่านั้นเองฮะไม่คือกี่ใบมันเป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวเป็นไพรเวทให้คนที่แบบว่าเสพติดเพื่อเข้าไปแบบว่าปาดน้ำตาลงทะเลจริงเอองั้นเราให้พี่เขาปาดน้ำตากับคำถามคุณผู้ฟังไหมได้ฮะเอาคำว่าอะไรก่อนเอาคำถามโอ้โหเยอะมากอ่ะพักก่อนไหมให้เลือกจริงๆเอาพักเหรออ้าวนี่ไงเดี๋ยวเราให้ฟังเพลงเต็มๆสักเพลงนึงเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวก็ระหว่างรอให้เลือกให้พี่เขาเลือกเพลงที่เฮิร์ทที่สุดตอนนี้ของพี่สักเพลงนึงค่ะถ้าบรรยากาศแบบนี้แกมีมาแล้วฟังเพลงก็เอาเพลงเธอนี่แล้วกันนะก็เริ่มมาแล้วนะมีไหมนะคะได้ฮะงั้นพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคำถามซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดล็อกอินเข้ามาที่ Facebook เรายังถามเพิ่มเติมได้ถูกต้องฮะส่งเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วกันโอเคครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อที่นี่ฮะได้ค่ะผ่านไปนะครับใช่แล้วเพียงเธอระหว่างนี้เราก็เปิด MV บิ้วตามไปด้วยอยู่ในห้องจัดใช่นี่เราเริ่มดีฟดาวเราเริ่มเศร้าตามเพลงพี่เขาแล้วนะดีฟมากเราเริ่มอินตามแล้วอะพี่เองยังบอกเลยว่าไปเล่นมาค่ะอย่างเล่นงานล่าสุดอย่างเงี้ยมีคนร้องไห้ร้องไห้เลยร้องไห้เลยร้องจนเราเกรงใจจะเล่นดีวะเขาก็ปลอบใจกันอย่างนั้นปลอบเฮ้ยอย่าร้องร้องกลัวแบบเดี๋ยวก็หยิบขวดเหล้าตีหัวตีคือเขาอินจัดถึงขนาดแบบร้องตามอาจจะเป็นช่วงไห้เข้าช่วงพีคเขาพอดีเรามาดูดีกว่าเพราะคุณผู้ฟังส่งคำถามมาเยอะจริงๆอ่ะเยอะขนาดน้องทีมงานเราปิ้นมาเป็นแบบ10แผ่นเลยนะคะน้องไงก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆครับรบกวนพี่ช่วยเลือกเองเลยเวลามีน้องใช้สายประหยัดเรารีบถามเลยดีกว่าพี่ Black Head มาปุ๊บถามเรื่องสีผมก่อนเลยยะพี่คิดจะเปลี่ยนสีผมกันบ้างไหมคะแนวแบบสีแดงเขียวหรือว่าจะเปลี่ยนแบบเป็นสีอื่นบ้างโอ้ตอนนี้เขากำลังฮิตเนี่ย
จะไหวยืนจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเปลี่ยนเองตามธรรมชาติเปลี่ยนรอเลยอันนี้ไม่ต้องย้อมพี่มันมาตามธรรมชาติน้องปลายนะคะได้ไปสองปลายสองใบก็รอดูพี่ๆเขาเป็นไวท์ไวท์ผมขาวไวท์เทสเนาะต่อไปคุณมาเฟียที่รักค่ะสมมติว่าคอนเสิร์ตครั้งอุ้ยตายพี่เขาเลือกเองนะเราเปล่าเลือกเลือกสมมติว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเป็นการทำงานวง Blackhead ใครคนเลือกวะไม่ถูกเลือกพี่คิดว่าพี่จะมอบเพลงไหนให้แฟนๆเป็นเพลงสุดท้ายพี่ต้องเลือกเองพี่ต้องเลือกเองเนาะมีความสุขหรือเปล่าโอ้ยนี่ขนาดจะตายยังหวังดีกับคนเดียวตัวเองจะตายแล้วนะมีความหวังยังไม่ได้ตัวเองเลยเนี่ยเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าพี่เอกเล่ามีความสุขหรือเปล่าก็เหมือนเตือนสติคนทุกคนนะครับว่าจริงๆทุกคนสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอย่างที่คิดเสมอไปแต่ว่าจังเหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่ามีความสุขนี่มันชัดเจนนะบางคนคิดว่าการที่เราลำบากการที่เราไปกวาดถนนคนที่กวาดถนนอยู่หรือคนที่เขาไปพนักงานโบกรถอะไรเงี้ยคนเดียวคิดว่าเขาทุกข์ความสุขเปล่านะอาจจะมีความสุขอยู่ก็ได้จริงแต่บางคนอาจจะร่ำรวยอยู่บอมบนกองเงินกองทองร่ำรวยมีเงินมากมายแต่ว่าไม่ได้สุขอย่างที่คิดก็ได้นะอาจจะทุกข์อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นคิดถึงตัวเองว่าถามตัวเองว่ามีความสุขอยู่หรือเปล่าปรัชญามากอ่ะเดี๋ยวพี่ไปถามคนในคอนเสิร์ตเราหลังจากที่ฟังเพลงพวกพี่แล้วปล่อยความทุกข์ไปแล้วขอให้ถามด้วยเพลงนี้รับรองเขาจะต้องตอบว่ามีความสุขมากเพราะเราได้ปาดความเศร้าลงทะเลไปแล้วอยากให้เห็นท่าจริงไอ้น้ำเสียงนี่ไม่เท่าไหร่อยากเห็นท่ามือสปาร์ตให้เห็นแอคติ้งจริงๆคำถามที่3ค่ะคำถามที่3นะครับอยากรู้ว่าพี่ปูเนี่ยเคยอินกับเพลงของตัวเองจนน้ำตาไหลหรือเปล่าและเพลงอะไรครับม่านแมนแบบพี่ปูจะเคยหรือเปล่าแล้วก็ขับมาด้วยใครเลือกโยนหาพวกกันเองใครเลือกพี่คณะเนี่ยสักคนกันเออกับเพลงนี้กำลังอินอยู่สักคนถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปหาฟังชุดแรกเลยค่ะแล้วก็ดังชุดนี้ในยูทูบก็มีนะเข้าไปดูชุดแรกนี่กี่ปีแล้วคะพี่18โอ้โหกำลังหนุ่มคือตอนพวกพี่เอาชุดแรกไม่ทันละพี่17กันใช่ไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวดีเกือบหลุดไปแล้วด้วยตกไงก็ไปคืนละรับมาคอนเสิร์ตไป2ใบนะครับมีคุณสันติชัยสันติชัยสันติชัย Blackhead คือหัวดำครับแล้วเคยเดินโดน Blackheart คนใจดำทำร้ายเหมือนผมบ้างไหมครับโอ้โห Blackheart เจอคนทำร้ายไหมเคยทุกคนมองหน้าพี่พี่ยุ่นเคยไหมเคยไหมเห็นสายตาพี่เอกก็คงต้องเคยบ้างนะค่ะไม่เคยก็ผิดปกติเลยตั้งแต่เด็กๆเลยมีบ้างมีบ้างทุกคนมันต้องมีโดนทิ้งบ้างใช่ทิ้งก็บ้างแล้วก็ว่าแล้วเขาพักเดียวก็ติดคนเดียวพี่จัดการกับความเศร้ายังไงอะค่ะตอนที่แบบเราเคยโดนทิ้งหรือโดนหักอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดพอเราโดนแบบรู้สึกเศร้าๆถ้าเกิดฟังเพลงเศร้ามันยิ่งเศร้านะแต่เราจะไปฟังเพลงสนุกๆมันจะไม่รู้ผมรู้สึกมันช่วยได้หน่อยๆเปลี่ยนอารมณ์ซะเปลี่ยนอารมณ์สังเกตป้าเวลาเราคุยกับนักดนตรีทุกคนจะบำบัดความเศร้าด้วยเพลงทั้งนั้นเลยเนาะถูกต้องเออคือแบบมันช่วยปลดปล่อยได้จะร้องก็ได้จะเล่นก็ได้และที่สำคัญอีกสองอันผมคิดว่าอย่าอยู่คนเดียวและอีกอันนึงก็อย่าเมาอย่าเมาแต่ยิ่งเมาแล้วยิ่งไปกันใหญ่มันจริงบางคนอาจจะชอบแบบว่าเฮ้ยพอเศร้าๆแล้วชอบไปกินเหล้าโอ้คันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะคุณยิ่งฟูมไฟยิ่งเพิร์ชเจอร์ยิ่งแบบยิ่งดาวลงไปอีกอ่ะไม่ควรไม่พวกแรงๆนี่ผมว่าอาจจะเซลล์วิทยาทีได้เปลี่ยนชีวิตคนเราจริงสามารถอยู่ดีๆกระโดดลงน้ำทะเลจมน้ำตายก็ไหลตกเลยหน้าการตัดสินใจสติมันไม่มีเนาะพี่บอกน้องหนูไม่ผมหายแล้วปลอดภัยเพราะนั้นอกหักเดินเงินล่วงตามพื้นเก็บได้6,000 กว่าบาทพี่อยากไปเดินล่วงไหนพี่ทราบไหมถามไปไหวไหมไหวพี่หาจริงๆอยู่ในสระเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะมันก็มีไงมันก็มีวันนั้นต้องจับไปให้ดีกลัวจะอยู่ในทะเลน้องมาฆ่าหน้ามันเลยแต่ว่าเดินเงินล่วงไวรุ่นไวรุ่นต้องมีอารมณ์เลิฟซีไม่รู้แหละใครทำก็จำไว้แล้วกันไม่จำไว้แล้วก็เอาไปปลดปล่อยที่ทะเลเหมือนกันต่อไปคุณฝนพัชราค่ะพี่ๆวง Blackhead แต่ละคนให้นิยามคำว่ารักว่าอะไรแล้วมีถามเปรียบเทียบด้วยว่านิยามสมัยก่อนตอนอ้อๆกับตอนนี้ยังยืนยันคำตอบแบบเดิมไหมตรงกับเพลงเราไปแล้วก็คงเป็นเพลงรักคือ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 เอารักคือเพลงนี้คือตอบได้ชัดที่สุดว่าคำว่ารักคือเพลงนี้คืออธิบายนิยามของคำว่ารักของสำหรับ Blackhead ได้ชัดเจนมากที่สุดคือตอบให้เป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ยังคงเป็นอดีตและอนาคตด้วยโอ้โหคมเนอะรับไป2ใบ
นี่ไงกว่าจะเจอพี่เขาไปหัวข้ออื่นไม่คือเพลงมันเยอะจริงๆฮุกเลยฮุกเลยไม่เป็นไรเราเปิดคอไปเรื่อยๆตอนถามแต่เราชอบเพลงนี้นะผมชอบคือเพลงแบ็คเฮดนี่ถ้าเอามาเรียงกันนี่แบบ3หน้ากระดาษฟูลสแคปก็ไม่จบสแคปเลยไหมฟูลสแคปนี่ไม่เป็นกระดาษคำตอบตอนสอบไม่ได้ยินนานไม่ได้ยินนานแล้วไม่ได้ยินนานเป็นยังไงเพราะกระดาษฟูลสแคปมันคล้ายๆโบราณมากต่อให้เอา iPad มาเรียงกันหลายๆเครื่องเดียวโอเคเอากับบัวกับผาเลยค่ะแล้วคือผ่านไปอายจังเลยอูคนนี้มาเป็นชื่อเพลงค่ะคุณสุภัทราแซ่ตั้งอย่าเสียน้ำตาให้กับคนใจร้ายจงยอมรับในโชคชะตาแม้ว่าจะเคยสัญญากันไว้เธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่เธอเคยบอกไปและขอยืนยันว่าใจฉันอยู่กับเธอเสมอแม้ว่าตอนนี้จะต้องอยู่ไปไม่มีเธอพี่ปูนับซิพี่ๆด้วยค่ะว่าในนี้มีกี่เพลงและจะร้องหมดนี้เลยหรือเปล่านี่นางรู้สิเป็นคอนเสิร์ตอันนี้มันเกือบ10นะนับก่อน1 2 3พี่ไม่ได้ฟังเลยฟังกันเร็วมากนับต่อเลยไม่รู้6 6 7 10 8 9 10โอ้โหพี่ต๋องเก่งมากเก่งมากฟังด้วยเอาไปต่อไป2ใบผมไปดูวงผมเล่นแท้นะพี่อุตส่าห์เรียงเพลงมาเนาะ10เพลงในคอนเสิร์ตนี้พี่จะเล่นประมาณสักกี่เพลงคะไม่ทราบเลยเราต้องดูเรื่องเราต้องเคลียร์เรื่องเวลาด้วยเราก็มาเนี่ยดูคิวแล้วสึกคิวแบ็คเฮด50เพลงก็เลยนะเที่ยงคืนถึงตีห้าถ้าเกิดให้เขียนให้เป็นเพลงของขาดอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้โหว่าเยอะมากเรียงเช้าไปหมดอ่ะคือแนนคิดนั้นนั่นหวังเอาไว้นะเพราะว่าเรารู้ว่าแบ็คเฮดจะเล่นเราอยากให้พี่เขาแบบเมดเล่อกหักเอาให้แบบร้องไห้จนหัวใจแทบหยุดเต้นอ่ะจริงๆเราชอบอารมณ์แบบอยากเศร้าอ่ะคือเป็นคนที่หัวเราะเยอะแล้วอยากร้องพี่วัฒนายาพี่วัฒนายาเราจะกอดคอกันร้องไห้ริมทะเลกับเพลงของพวกพี่ต้อยบ่อยบ้างต้อยบ่อยบ้างแต่ว่าหลายคนเนี่ยบอสบอกบอลจัดอยากจัดหน่อยจัดอยากเศร้าอยากเศร้าจัดเลยจะดีนะพี่คำถามต่อไปไหมว่าตั้งแต่แฟนอันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วทีนี้หนูก็เศร้าเอ๊ะไปเจอแฟนฉันได้ร้านเพิร์ลกับพี่ปูไปฟังเพลงแค่นี้ก็เศร้าแล้วบอกว่าไม่เคยเศร้าไม่ดีนะเมื่อกี้พี่พูดพี่ไปเล่นฟาราเห็นบอกว่าเชียร์แบ็คเฮดฟาราโอเคอันนี้ตอบตรงกันแต่วันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะคนละวันนะแต่ไหนช่วงนี้ฉันต้องอาศัยอะไรรู้ไหมจ้าสืบราชการรับสามีจากแฟนที่พี่เขาทางเฟซบุ๊กตั้งเป็นสมาคมแม่บ้านอะไรเงี้ยฉันก็ต้องสนิทกับพี่ตาแฟนพี่ต๋องแฟนพี่เอกแต่แฟนพี่ปูสนิทด้วยยากเพราะว่าเปลี่ยนมันบอกว่าจับตัวยากไอ้เขานี่ต่อได้ไหมถามที่เจ็ดเดี๋ยวนะนี่แหละครับคนที่ช้ำเยอะๆพอผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องตลกไงตกใจน้องเบลฮ่าแบล็คเฮดจะใช้เพลงหรือมีวิธีปลอบใจคนกำลังเลิฟซิกในคอนเสิร์ตนี้อย่างไรถ้าสมมติทุกคนมากำลังเศร้าสลดแซดเลยสักเพลงหนึ่งที่พี่ลงประชามติว่าจะปลอบใจพวกเขาสักเพลงเชื่อเลยว่าเป็นเพียงกระซิบก็ต้องเป็นเพลงนั้นนะครับจะได้สนุกสนานจริงเหรอครับพี่จริงแล้วพี่บอกแล้วว่าอย่าเศร้ามากเศร้าเศร้าเพราะถ้าเกิดเพลงช้าได้ยังไงก็เศร้ารับรองยังไงก็ลงถ้าเพลงนี้ไม่มีเราโกรธนะเราไม่พี่ลงเวทีถ้าเพลงนี้เศร้าคนเล่นโกรธเลยนะมันยังจะเศร้าอีกเหรอพี่จะเชื่อเลยว่าจะไม่มีความเศร้าอีกเลยแล้วคนเราให้กระซิบพี่ลงมาฟาดเลยฟังด้วยเนี่ยฟังอยู่วะเนี่ยช่วยอินตามเพลงนิดนึงเพลงกระซิบโอเคเก๋อยู่เนาะคำถามที่อะไรเนี่ยฉันลืมจด7แล้วกันเนาะต่อไปนะคะคำถามที่8นะคะคล้ายๆกันอันนี้นะคะความคุณชนิตาโอ้ถ้าความรักตั้งอยู่บนความไม่แน่ใจอยากจะตัดใจแต่ก็เจ็บเพลงอะไรที่ตรงที่สุดคะไม่แน่ใจตัดใจคือเจ็บดูลึกซึ้งอ่ะดูยากอ่ะตัดใจตัดเธอป่ะแต่ว่าชุดไหนก็มาดูชุดมอคาโต้มอคาโต้ตัดใจตัดเธอตัดใจตัดเธอคือก่อนอื่นเราต้องตัดใจก่อนเหรอพี่ใช่แล้วก็ประมาณนั้นต้องตัดใจก่อนที่ตัดเธอได้ถ้าตัดเธอก่อนมันตัดใจไม่ได้มันก็ยังคาอยู่ยากเนอะตัดใจอ่ะครับตัดใจตัดเ
ตัดอะไรก็ตัดได้ตัดใจอะตัดยากจริงจริงจริงใช่ไหมคะถามพี่ยูนาอยู่นะคะครับคนนี้อ่ะถ้าหนูมีโอกาสได้ไปฟังเพลงของพี่ๆ Black Head ที่คอนเสิร์ตนี้ครับพี่คิดว่าพี่จะร้องเพลงอะไรให้หนูฟังแล้วเพราะอะไรถามว่าพี่รู้จักหนูไหมก่อนโอเคได้เลยชอบได้ชอบน้องวีวะวางสุน้องเป็นไอดอลของพี่เลยถามว่าพี่รู้จักวีไหมน้องน้องน้องวีเวลาอยู่ที่คอนเสิร์ตคุณนาทำตัวสูงสูงให้สูงที่สุดเขาจะได้รู้ว่าน้องวีโบกโบกบอกด้วยน้องติดป้ายไปที่หัวเลยน้องกล้าถามขนาดนี้กล้าถามดูนางเป็นซีเลบและที่สำคัญกล้าเลือกขึ้นมาพี่เขาเลือกด้วยพี่เขาเลือกไงเออถ้ามีเด็กคนหนึ่งให้พี่เลือกสักเพลงเลือกเอาเป็นเพลงแรกที่พี่จะร้องให้น้องคนนี้เลยเพลงอะไรน้องอยากฟังเพลงอะไรก็บอกมาเลยแล้วกันเป็นสิ่งแรกน้องชี้มาเลยนี่หนูน้องวีหนูขอเพลงนี้บอกงี้เลยอย่างนั้นเลยแต่ยังไงน้องได้ฟังแน่เพราะน้องได้บัตร2ใบได้ได้บัตรไปด้วยกันอันนี้น่ารักมากค่ะน้องออนท็อปออนท็อปทำไมต้องซ้ำ2รอบบอลไม่รู้ว่าอยู่ข้างบอลนั่งอยู่สูงสุดใช่สูงสุดพี่เพลงที่พี่ Black Head แต่งส่วนใหญ่แต่งจากประสบการณ์จริงหรือเปล่ามันถึงได้กินใจขนาดนี้โอ้จริงจริงส่วนใหญ่ก็มาจากประสบการณ์จริงนะฮะแต่ไม่ใช่ของเราไม่ของเราทั้งหมดของเพื่อนบ้างของคนอื่นบ้างในหนังบ้างในละครบ้างอะไรเงี้ยทั้งบ้านทั้งบ้านแต่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดจริงเหรอพี่เพราะมันจะได้แบบเหมือนเราจะได้อินแล้วจะได้รู้จริงรู้แก่นของมันมากขึ้นเราต้องเข้าใจมันก่อนนะว่าเขารู้สึกยังไงมีเพลงไหนที่แต่งให้โบ๊ทป่ะคะใช่แล้วแล้วสงสัยแล้วไม่มีเนาะไม่มีตะแวกก็ทำเรื่องอะไรอะไรบ้างพี่เฮ้ยมีบ้างเลยนะหลังๆเขาเริ่มบอกว่าเมียไม่รักได้ข่าวว่าแต่งงานมาตั้ง10ปีแล้วเนี่ยนี่พวกพี่ก็ร้องเพลงกันแต่งงานดิฉันคิดดูสิคะเพลงล็อกแล้วหลังจากนั้นพี่บอสก็ไปปรึกษาปัญหาเรื่องความรักอีกแล้วคุณบอกว่าคุณแต่งทำไมวันนั้นอ่ะคุณครับนะคะสรุปเป็นไงคะครับพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างของคนชีวิตจริงๆนะคะที่แบบคนเรามีอารมณ์เศร้ามีอารมณ์แซดได้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งมันไปเพื่อจะได้มาสนุกสนานร่าเริงแบบนี้ได้ต้องตัด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 ไอ้เรื่องพวกนั้นชีวิตต้องดำเนินต่อไปตัดใจตัดเธอชีวิตเราจะได้เดินหน้าต่อได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจบคอนเสิร์ตพวกสนุกเลยแบบนี้โอ้ยวันนั้นต้องบอกพี่ๆเขาพี่ๆเขายังไม่รู้นะว่าจริงในงานเรานี่ไม่ได้ชวนกันไปเศร้าแซดแบบเออย่างเดียวนะจ๊ะด้านหน้าเนี่ยอย่างพี่ขึ้นตอนนี้หัวใจเป็นไงคะสีชมพูเทาๆชมพูชมพูนึกว่าเป็นสีเทาเราจะชวนพี่ยุ่นไปซุ้มบริจาคของแฟนเก่าเดี๋ยวให้น้องโหน่งคนดูแลแบ็คเฮดพาไปสมบัติแฟนเก่าพี่ยุ่น2คันรถต้องเยอะขนาดนั้นเลยครับคนเดียวกวยเป็นของน้องโหน่งก็ขนมอะนะเพราะว่าเราเหมือนเราทำบุญไปแล้วเราจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่ายิ่งเอาของที่แบบว่าไม่ใช้เอาไปทำบุญเป็นประโยชน์กับคนที่เขาแบบคุ้มการทำความรักอีกเรามีบูธหนึ่งเหมาะพี่ปูมากครับบูธที่เข้าไปจะเจอสาวสวยพี่ปูเรานึกถึงน้องเด็กเสิร์ฟร้านเพิร์ลอารมณ์ขั้นเกรดเองพี่เข้าไปแชทถ่ายรูปแล้วแชร์ในเฟซบุ๊กเชิดใส่แฟนเก่ามีบูธอะไรอีกบูธอะไรอีกมีให้เขียนบอกระบายระบายบอกอินเนอร์อันนี้เหมาะกับพี่เอกคนแต่งเพลงพี่เอกเคยแค้นแฟนเก่า17 18คนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเขียนระบายที่บอกแล้วกูจะดูดีนะจะจบไปเคลียร์กันแล้วแล้วเรามีซุ้มให้พี่ต๋องยังไงครับเป็นซุ้มซอฟต์ดริงก์อันนี้เหมาะก็ซอฟต์ยังไม่บอกพี่สองแบบว่าไปย้อมใจก่อนเข้าคอนเสิร์ตครับผมมีครบทุกแบบทุกแนวมีนะคะก็ไปเจอกันเวลาเราเป็นไงคะคุณน้องเวลาเนี่ยเหลืออีก2นาทีฮะเฮ้ยสนุกคือหลายๆคนเนี่ยฟังเพลงเศร้าของพี่แบ็คเฮดปุ๊บเนี่ยมันจะอินค่ะพอมาเจอตัวจริงไม่กล้าคุยไงทำไมอ่ะกลัวว่าแบบเป็นล็อกเป็นแบบว่าดูเป็นพี่แบบโหดหน่อยอะไรเงี้ยโหดไหมล่ะโอ้โหตรงไหนโหดไหมล่ะอีกนิดนึงเปิดโชว์ได้เลยอ่ะไม่เจอก็เจอแนนนี่แหละหายโหดเลยทำก็หายโหดไม่คือถามว่าไปเจอในวันคอนเสิร์ตเนี่ยถ้ามาขอถ่ายรูปมาพูดคุยได้ไหมได้ดีโอ้ยพวกพี่เขาอัพอินสตาแกรมกันตลอดเห็นอย่างนี้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าพี่ได้ค่ะแล้วฝากเชิญแฟนๆด้วยเชิญค่ะผ่านช่องทางช่องทางตอนนี้ก็มี2ซิงเกิลนะครับคือเพลงสวยจริงกับเพลงวายร้ายนะครับซึ่งปล่อยไปแล้วก็สามารถดูได้ใน YouTube นะครับก็เสิร์ชคำว่าสวยจริงเสิร์ชคำว่าวายร้ายเลยนะค่ะ
แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทางดอกจัน2482419นะครับอีกทีนะครับดอกจัน2482419ครับเพื่อกดโทรออกแล้วช่วยฟังคำตอบเขาด้วยว่าอะไรตอบกดใส่เพื่อนแล้ววางเลยกดเพื่อแล้วกดแล้วกดปุ๊บวางเลยคิดว่าได้แล้วแล้วก็ฟังเขาด้วยนะว่าพูดอะไรต่อแล้ววิธีการโหลดเป็นยังไงก็ฟังเขาด้วยฟังหน่อยเนี่ยแล้วก็มีสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะก็สามารถได้ใน iTunes นะครับ iTunes ก็เซิร์ชคำว่าสวยจริงเซิร์ชคำว่าไวร้ายได้เลยนี่หรือว่าจะมาแบบว่าคลิกในแฟนเพจเราก็ได้มีช่องทางติดต่อสื่อสารพี่ๆเขาอยู่แล้วใช่ครับเอาเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กถ้าเกิดอยากติดต่อเรานะครับก็ facebook.com/blackheadrock นะครับนี่เวลาเข้าไปต้องต้องแลบลิงก์กันยกนิ้วก่อนเวลาถ่ายรูปจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะคะอะไรเงี้ยต้องนี่ชาวร็อกนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็ให้พี่ปูเป็นตัวแทนเชิญชวนแฟนๆสนุกการคอนเสิร์ตนี้ค่ะไม่ว่าจะมีประสบการณ์ความรักเป็นเช่นไรนะครับก็เจอที่ชื่องานครูมิวสิกเฟสครับครูมิวสิกเฟสนั่นแหละครับเจอพวกเราได้นะครับที่งานนั่นแหละครับครูมิวสิกเฟสนะครับ3พฤศจิกายนนี้รับรองว่า Blackhead จัดเต็มแน่นอนเห็นว่าน้องวางคิวไว้ให้เป็นวงสุดท้าย1:00 พอดีครับโอ้โหเป็นที่ประจำที่อ่ะได้ถึง3อ่ะเล่นเสร็จลงทะเลหลายยาไปนะคะก็ช่วยเก็บเพื่อนขึ้นฝั่งด้วยนะวันนั้นสนุกแน่นอนเนาะแค่เรามาฟังพี่ๆเค้าแค่ส่วนนึงเท่านั้นนะคะแต่เชื่อว่าเพลงของ Blackhead นี่ตลอดแบบเกือบ20ปีมีเพลงที่ตรงกับชีวิตของเราในแต่ละช่วงอายุมากตอนวัยรุ่นใสๆเราเคยแบบหากร้องไห้ปาดน้ำตากับ Blackhead ไปแล้วโตมาเรามีกำลังใจเราแบบสามารถดูแลตัวเองได้ก็ด้วยเพลงของ Blackhead แล้ววันนี้เราเข้มแข็งแล้วเราก็มีเพลงของ Blackhead เป็นเพื่อนเราอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลไหนเลยที่คุณจะปฏิเสธที่จะไม่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกต้องครับค่ะก็ใครอยากไปง่ายๆเลยนะคะพิมพ์ตัว L เว้นวรรคตามด้วยเพลงของศิลปินที่จะขึ้นเวทีนี้แล้วบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมใช่ว่ามันตรงกับชีวิตของคุณตรงไหนช่วงไหนใช่แล้วนะคะ4747093ส่งมาได้หรือว่า10คนที่พี่ๆเขาเลือกวันนี้ก็ได้รับบัตรคนละ2ใบด้วยถูกต้องฮะค่ะครับผมวันนี้เราเจอใครคะวันมะรืนนี้นะค่ะวันพฤหัสนี้เจอนี่วงไม้อีกหนึ่งศิลปินที่ไปร่วมบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่แล้วนะคะก็มาซึมซับบรรยากาศเลิฟซิกไปด้วยกันนะคะครับผมวันนี้เรารู้สึกว่าเราแบบหดหูมากหดหูหดหูนี่หดหูแล้วหดหูแล้วเพราะว่าเราเศร้ามากแล้วเราก็คิดว่าเสร็จจากการสัมภาษณ์นี้เราคงต้องเรียกคุยอีกครั้งเลยนะฮะอ่ะสุดท้ายขอบคุณนะครับพี่แบ็คเฮดนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในวันคอนเสิร์ตขอบคุณนะครับหมดแล้วหมดสิ้นหนทางจะดึงรั้งเธออีกต่อไป